ตัวของเราเองและสุริยันเล็กนั้นมีการต่อสู้ในรายการวันลุมพินีเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนทั้งสองคนนะครับมีสไตล์การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามมากๆคิดว่าแฟนๆน่าจะได้ดูหรือคาดหวังอะไรได้จากการเจอกันของทั้งสองคนในครั้งนี้ครับครับผมคิดว่าไฟนี้ผมได้ชกกับพี่สุริยันเล็กครับก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นตลอดเลยครับจากการที่ผมได้เคยชกมาในรายการวันทั้ง5ไฟ6ไฟที่ผ่านมาครับก็ไฟนี้ก็เป็นไฟที่สำคัญด้วยครับแต่ก็ดีใจครับที่ได้ชกกับพี่สุริยันเล็กครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามของสุริยันเล็กนะครับตัวของเจ้าเสือใหญ่เองเนี่ยก็เหมือนกับสุริยันเล็กที่มีพลังหมัดที่หนักมากๆคิดว่าแฟนๆเนี่ยจะหวังการต่อสู้ในครั้งนี้ครบ3 ยกหรือเปล่าครับสุริยันเล็กครับผมการต่อสู้นี้ถ้าใครเกิดผีผามก็อาจไม่ครบยกสูงครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับเจ้าเสือใหญ่นะครับชัยชนะ5 ครั้งจาก6 ครั้งของสุริยันเล็กในรายการวันลุมพินีเนี่ยมาจากการน็อกเอาท์ทั้งนั้นเลยตัวของเจ้าเสือใหญ่เองนะครับรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับครับก็รู้สึกกังวลไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะว่าผู้ชกที่ผมเคยชกมาทั้งหมดก็ครับก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็ผู้ชกทุกคนที่ผมเคยชกมาก็มีแต่ไม่ธรรมดาทุกคนเลยครับแล้วก็ในไฟนี้ก็เจอพี่สุริยันเล็กก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากครับก็มาวัดกันที่ไฟนี้ครับว่าใครจะได้ไปต่อครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามมาจาก Post Today นะครับอยากจะถามตัวเจ้าเสือใหญ่แล้วตัวเจ้าเสือใหญ่เนี่ยครับมีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างเพื่อรับพลังหมัดของสุริยันเล็กครับครับก็ไฟนี้ผมเตรียมตัวมาเกือบ2 เดือนกว่าครับก็ซ้อมอย่างหนักแล้วก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยครับไฟนี้แบบเป็นไฟที่ผมซ้อมหนักจริงๆครับก็ทำการแก้เกมการชกกับพี่สุริยันเล็กแล้วก็วางแผนในการชกในครั้งนี้มาด้วยครับคำถามนี้นะครับผมเป็นคำถามที่อยากจะถามสุริยันเล็กจากเดอะเนชั่นนะครับอยากจะถามว่ามีการวางแผนเตรียมตัวมาอย่างไรเพื่อรับมือกับเจ้าเสือใหญ่ครับผมสุริยันเล็กถ้าผมก็วางแผนมาก็ว่าจะเดินสู้ครับผมกับแลกให้มันสนุกเร้าใจไปเลยครับผมครับผมเจ้าเสือใหญ่ besides the KO power what are the biggest qualities of Suryan Lek that you are going to look out for คำถามนี้นะครับเป็นคำถามสำหรับตัวเจ้าเสือใหญ่นะครับนอกจากพลังในการน็อกเอาท์ของตัวสุริยันเล็กแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่เกี่ยวกับตัวสุริยันเล็กหรือสถิติหรือสกิลด้านอื่นของสุริยันเล็กที่เราจะคอยระวังเอาไว้ในการสู้กันในครั้งนี้ครับครับก็เท่าที่ผมดูพี่เขาก็เป็นคนที่ใช้พลังหมัดได้แบบดีเลยครับแล้วก็ความอึดและความทนของพี่เขาก็คือสุดยอดครับครับก็ไฟนี้วางแผนไว้ก็คืออย่างก็คล้ายๆกับพี่เขาครับก็เราต้องมาเดินชนกันเลยครับไม่พี่ก็ผมครับต้องเป็น1 คนที่ลงไปนอนครับก็ไฟนี้ต้องน็อกเอาท์กันแน่นอนครับเพราะว่าเราต้องไปความฝันของเราก็คืออยากจะไปวันใหญ่เหมือนกันทั้งคู่ครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากไปวันใหญ่ครับก็ไฟนี้ก็เป็นไฟที่ต้องตัดสินกันครับคำถามนี้ถามทั้งสุริยันเล็กแล้วก็เจ้าเสือใหญ่เลยนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าคู่นี้เนี่ยใครชนะจะได้คว้าสัญญาวันใหญ่ซึ่งการจะได้สัญญาวันใหญ่เนี่ยจำเป็นไหมครับว่าต้องชนะน็อกคู่ชกได้เท่านั้นครับครับก็สำหรับไฟนี้ก็เท่าที่ผมได้ดูทางวันเขาประกาศนะครับก็ต้องชนะน็อกใช่ไหมครับผมคิดว่าไฟนี้เป้าหมายของผมคือไม่ชนะน็อกถ้าชนะคะแนนเราก็ต้องชกและโชว์ฟอร์มของเราแบบให้ดีที่สุดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหรือไม่ก็ต้องน็อกพี่เขาให้ได้เลยครับคำถามเดียวกันเลยครับผม same question goes for สุริยันเล็กคำถามเดียวกันครับอยากจะถามสุริยันเล็กครับครับผมก็ไม่ว่าจะชนะน็อกหรือว่าชนะคะแนนผมก็ในครั้งนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับทำให้มันสนุกและตื่นเต้นครับผมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่อยากจะถามทั้งคู่เหมือนกันนะครับทั้งตัวเจ้าเสือใหญ่และสุยันเล็กนะครับคำถามมาจากราชจาก Essentially Sports คำถามก็คืออย่างแรกเขาอยากจะแสดงความยินดีกับการที่เราได้มาต่อยในรายการหนึ่งในรายการที่ใหญ่ที่สุดของรายการวันลุมพินีของเราในวันศุกร์นี้นะครับผมทั้งคู่เนี่ยมีการชนะน็อกเอาท์
เท่ากันอยู่ที่3 ครั้งเท่ากันแล้วก็มีการแพ้ด้วยการตัดสิน2 ครั้งเท่ากันอยากจะถามครับในการแพ้ในด้วยคะแนนตัดสินในตอนนั้นเนี่ยครับผมถ้าในตอนนั้นคิดว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรและถ้าอยากกลับไปเนี่ยอยากจะไปปรับปรุงตรงไหนที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้ในวันศุกร์นี้ได้ครับผมอาจคราวนี้อาจจะขอเริ่มจากสุริยันเล็กก่อนครับครับผมก็น่าการที่ผิดพลาดครั้งที่แพ้น่าจะเกิดการเกี่ยวกับการที่การป้องกันตัวรวมไปนิดนึงครับก็ถ้าวันที่21นี้จะทําการป้องกันตัวให้ดีกว่านี้ครับผมครับคำถามเดียวกันเลยครับ same question for เจ้าเสือใหญ่คำถามเดียวกันเลยครับอยากถามเจ้าเสือใหญ่ครับในครั้งที่แพ้สองครั้งที่เกิดขึ้นในการตัดสินเนี่ยครับถ้าย้อนกลับไปอยากจะแก้ไขอะไรและอยากจะปรับปรุงตัวยังไงเพื่อเอามาใช้ในไฟบอลสุกนี้ครับครับก็ไฟที่แพ้ก่อนหน้า2 ครั้งใช่ไหมครับก็อยากจะปรับปรุงในจุดเรื่องใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบการป้องกันตัวไม่ค่อยดีแล้วก็เรามีความอยากเอาชนะผู้ต่อสู้มากเกินไปครับก็อยากจะแก้ไขจุดนี้ครับคำถามนี้นะครับเป็นคําถามที่อยากจะถามตัวสุริยันเล็กนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีการที่จะสู้กับแบ็คแพนเตอร์ไปถ้าอยากจะกลับมาต่อยกับแบ็คแพนเตอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมเราอยากจะสู้แบบไหนครับผมครับผมถ้าถามอะไรอยากแก้มือก็อยากต่อสู้อีกครั้งครับเพราะว่าก็ครั้งนั้นก็ตัวเองพลาดไปโดนยก3ครับที่นับที่สองครับในยกที่3ก็อยากกลับมาแก้มืออีกครั้งครับก็สู้ในรูปแบบมวยไทยมาเดิมก็ได้ครับผมครับOkay, and that's wrap up for เจ้าเสือใหญ่ and สุริยันเล็กอันนี้เราก็เป็นคำถามสำหรับเท่านี้ครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่และสุริยันเล็กครับขอบคุณมากครับผมที่เข้าร่วมกับเราในวันนี้นะครับแล้วเจอมาสุขครับสวัสดีครับ